เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะน้ำเสียงโอ้เรียกว่าถึงดีทุกคนนะครับที่เข้าประกวดในครั้งนี้แล้วก็สมกับที่ได้เข้ารอบมาใช่ค่ะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยภายในหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีซึ่ง12ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของเวทีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยเนี่ยเขาโชว์พลังเสียง1บทเพลงก็เรียกว่าเรียกคะแนนจากบรรดาคณะกรรมการท่ามกลางแสงสีเสียงบนเวทีแล้วก็ทีมแดนเซอร์ชนิดที่ว่าจัดเต็มนะคะทุกเพลงสร้างความสนุกสนานให้กับท่านผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการนะคะส่วนใหญ่เนี่ยผู้เข้าประกวดได้รับคำชื่นชมในเรื่องของพัฒนาการการร้องที่ดีขึ้นนะคะก็มีน้ำเสียงหนักเบาสามารถถ่ายทอดอารมณ์บทเพลงได้ซึ้งกินใจก่อนที่จะมีการประกาศผู้ที่ถูกคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่6คนนะคะ6คนนี้เป็นใครกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันคุณผู้ชมคะประกอบด้วยนายเกชาโกษาจากจังหวัดกำแพงเพชรนายภาคินปิติภูวเดชากุลจากจังหวัดนครราชสีมานายณัฐพลแก้ววิจิตรจากจังหวัดนครราชสีมานายสุรพัฒน์บุญอนันต์จากจังหวัดระยองนะคะนายอธิวัฒน์ช้างน้อยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนางสาวสุพิศราศรีสุจินจากจังหวัดสุโขทัยโอ้โหเรียกว่าหนุ่มๆเต็มเวทีเลยนะคุณก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดแล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ประเทศไทยกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่25สิงหาคมแล้วก็1กันยายนนี้นะคะจัดขึ้นที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับเงินรางวัล1ล้านบาทส่วนผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมทั้งเงินรางวัล 500,000 บาทและตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากประธานกสทช.พร้อมกับเงินรางวัลอีก 300,000 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยจำนวน3รางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศจากทางปตท.นะคะพร้อมกับเงินรางวัลอีก 100,000 บาทค่ะไปกันได้นะครับที่ซอยอารีกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับไปดูการประกวดชิงแชมป์ลูกทุ่งที่ถือว่าโอ้โหหลายคนให้ความสนใจนะครับใช่ค่ะคุณเป็นเวทีระดับประเทศครับชิงด้วยพระราชทานด้วยนะครับ